สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานหูฟังไร้สาย AirPods Pro 2ทั้งรุ่น Lightning และ USB-C วันนี้ Apple ปล่อยเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดพร้อมฟีเจอร์ใหม่น่าใช้มากๆมาอัปเดตกันแล้วครับ,รบเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ iOS 18 iPadOS 18 macOS 15และ watchOS 11ครับสำหรับวิธีการอัปเดตทำได้ง่ายๆแต่จะต่างจากการอัปเดต iPhone ที่มีคำสั่งในการอัปเดตมาให้ แต่ AirPods จะมีการอัปเดตเองเราไม่สามารถสั่งได้ครับต้องรอเพียงอย่างเดียวแต่ผมมีวิธีทำให้การอัปเดตเร็วขึ้นผมใช้วิธีนี้แล้วได้ผลครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone ก่อนแล้วชาร์จทั้ง iPhone และ AirPods เอาไว้จากนั้นสวมใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงจาก iPhone เพื่อฟังสักครู่หนึ่งประมาณ30วินาทีหรือ1นาทีก็ได้ครับแล้วใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสแล้วรอประมาณ10-15นาที AirPods ก็จะอัปเดตเองโดยอัตโนมัติครับโดยเราสามารถเช็คเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของ AirPods ได้ง่ายๆโดยเมื่อเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone แล้วในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเพื่อนๆจะเห็นการตั้งค่า AirPods แสดงขึ้นมาให้แตะเลือกในหน้าจอรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดในหัวข้อเกี่ยวกับจะมีข้อมูลเวอร์ชันแสดงขึ้นมาครับโดยเวอร์ชันล่าสุดในตอนนี้คือ7 a 2 9 4 อัปเดตมาจากเวอร์ชั่น 6f8 ก่อนหน้านี้ครับเราสามารถแตะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยจะมีเวอร์ชั่นของหูฟังและเคสแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆน่าใช้หลายอย่างเลยครับจากที่ก่อนหน้านี้แต่ละครั้งที่อัปเดตมีเพียงการอัปเดตด้านประสิทธิภาพในการทํางานและแก้ไขบัคที่พบแต่ในเวอร์ชั่นใหม่นี้มาพร้อมกับความสามารถใหม่เพื่อใช้งานร่วมกับ iOS 18, iPadOS 18, macOS 15และ watchOS 11นั่นเองครับ โดยเมื่อเราย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักในการตั้งค่า AirPods เลื่อนหน้าจอขึ้นไปในส่วนสวิตช์ระดับเสียงสำหรับคุณเมื่อเปิดสวิตช์นี้ AirPods Pro จะปรับระดับเสียงของสื่อตามสภาพแวดล้อมของเราโดยอัตโนมัติคุณสมบัตินี้ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วครับถัดลงมา Apple ได้เพิ่มคำสั่งเสียงมาให้ใช้ด้วยนี่เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้การใช้งาน AirPods Pro สะดวกต่อการใช้งานขึ้นไปอีกระดับครับโดยเมื่อแต่เปิดเข้าไป แล้วแต่เปิดสวิตช์คำสั่งศรีรษะจากนี้ไปในขณนะสวมใส่หูฟังเมื่อมีสายโทรเข้าเราสามารถพยักหน้าขึ้นลงเพื่อรับสายได้เลยครับหรือหันหน้าซ้ายขวาหรือขวาซ้ายเพื่อปฏิเสธการรับสายได้โดยไม่ต้องแตะไม่ต้องจับตัว AirPods p r o หรือ iPhone เลยครับมือไม่ว่างก็สามารถตอบรับหรือปฏิเสธการรับสายได้ง,ง่ายๆแล้วครับโดยคุณสมบัติในการทำงานนี้จะเป็นธรรมชาติสุด,สดๆเมื่อเวลาที่เราพยักหน้าเพื่อตอบรับหรือสายหน้าเพื่อเป็นการปฏิเสธ เหมือนในชีวิตจริงตามปกติเลยครับโดยเรายังสามารถตั้งค่าการใช้งานเพิ่มเติมได้ด้วยด้วยการแต่คําสั่งตอบรับตอบกลับหรือปฏิเสธปิดทิ้งแล้วเลือกรูปแบบการขยับสีสษะที่ต้องการครับถ้าต้องการทดสอบการใช้งานก่อนก็สามารถทําได้เช่นกันด้วยการแตะปุ่มคําสั่งลองใช้คําสั่งสีสษะในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาให้แตะดําเนินการต่อจากนั้นในขณะที่สวมใส่หูฟัง AirPods Pro 2ให้เ,เพื่อนๆขยับสีสษะขึ้นและลง เมื่อระบบตรวจพบการเคลื่อนไหวศีรษะก็จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมาให้ทราบในหูฟังและปุ่มดําเนินการต่อด้านล่างจะสว่างขึ้นเป็นสีน้าเงินให้แตะเลือกขั้นตอนต่อไปให้หันศีรษะไปทางซ้ายหรือขวาจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นในหูฟังเช่นกันให้แตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยเมื่อเปิดใช้งานจากนี้ไปเราก็สามารถใช้วิธีขยับศีรษะเพื่อรับสายหรือปฏิเสธการรับสายได้ไง่ายๆแล้วครับถัดมาคือความสามารถในการแยกเสียงในการโทร เมื่อเราโทรสนทนากับใครเมื่อผู้รับรับสายแล้วให้เปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมาแต่ในแถบข้อมูลการโทรด้านบนในหน้าจอาการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาจะมีตัวเลือกแยกเสียงมาให้เลือกใช้ด้วยครับเพื่อช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนด้วยการลดเสียงรบกวรรอบข้างขณะที่เราพูดคุยกับผู้อื่นด้วย AirPods Pro 2นั่นเองครับนอกจากนี้สําหรับแฟนเกมการอัพเดตนี้จะทําให้เราได้รับประสบการณ์การหน่วงเสียงไร้สายที่ดีที่สุดจาก Apple สําหรับการเล่นเกมบนมือถือ และสามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นรวมถึงเสียง16บิต48กิโลเฮิรตซ์เมื่อสนทนากับเพื่อนร่วมทีมและผู้เล่นคนอื่นๆอีกด้วยครับทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติหลักๆใหม่ล่าสุดของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดของ AirPods Pro 2ซึ่งในการอัปเดตในอนาคตปลายปีนี้ Apple จะเพิ่มคุณสมบัติการทดสอบการฟังและช่วยฟังที่เปิดใช้งานด้วยซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรกของโลกซึ่งใช้งานได้ง่ายตลอดทั้งวันเพียงเปิดใช้งานแล้วเราจะได้ยินเสียงทุกอย่างอย่างชัดเจน มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามรีวิวและการอัปเดตใหม่ล่าสุดได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ